อบหลักฐานเข้าแจ้งความทันทีนะคะแหมต้องบอกว่าเพราะหัวอกคนเป็นแม่เลยค่ะทนไม่ไหวนะคะหลังจากมีแฟนคลับค่ะส่งภาพอ๋อมสกาวใจและน้องจอมทัพลูกชายวัย2ขวบนะคะมาถูกตัดต่อในลักษณะที่ไม่เหมาะสมค่ะพร้อมข้อความในเชิงอนาจารนะคะโดยภาพดังกล่าวค่ะถูกอัปโหลดอยู่ใน Twitter บัญชี1ซึ่งมีผู้ติดตามหลายพันคนเลยทีเดียวค่ะหลังจากทราบเรื่องนะคะอ๋อมสกาวใจก็ได้ติดต่อไปยังผู้ใช้ Twitter ดังกล่าวพร้อมขอให้ลบภาพออกไปแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆก่อนจะปิดเป็น private ในทันทีนะคะซึ่งนักแสดงสาวมองว่านี่เป็นการละเมิดทั้งตัวเธอเองและลูกชายค่ะมีหนึ่งรูปแต่ว่าเป็นรูปที่แบบว่าน่าเกลียดมากอะค่ะคือเป็นรูปที่แบบเห็นแล้วก็คือตกใจมากแล้ววันนั้นคือทำอะไรไม่ถูกเลยคือมันมีรูปมาเกี่ยวข้องแล้วก็เราเป็นแม่ด้วยอะแล้วลูกคือยังเด็กอยู่ยังไม่รู้ภาษีภาษาแล้วถ้าเกิดว่าโตมาแล้วภาพนี้มันหลุดออกไปแล้วก็เพื่อนๆ เขาเห็นนะเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็สังคมจะเข้าใจไหมเราก็ต้องอาจจะออกมาปกป้องในส่วนนี้นะคะในความเป็นแม่อะค่ะซึ่งรูปต้นฉบับที่คนร้ายนำมาตัดต่อนะคะถูกแคปจากวิดีโอที่คุณอ๋อมและน้องจอมทัพเนี่ยแหละค่ะกำลังทำขนมกันอยู่ภายในบ้านซึ่งได้อัปโหลดไว้บน IG ส่วนตัวของคุณอ๋อมตั้งแต่เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะคะคุณอ๋อมบอกว่าเวลาที่ตนลงรูปกับลูกเนี่ยจะระวังทุกครั้งเลยให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องดราม่าเด็กเล็กนะคะวิธีการเลี้ยงดูลูกหรือผลกระทบต่อจิตใจเด็กในอนาคตแต่ถึงแม้ว่าจะระวังแค่ไหนความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดีก็ยังมีในโลกออนไลน์ค่ะจริงไอ้ทุกรูปทุกโพสอย่างเงี้ยที่ผมโพสลงไปผมระวังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คือผมเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วเป็นคนแบบตัวตนเป็นแบบอย่างใน IG อยู่แล้วอะค่ะทุกรูปเราระวังอยู่แล้วขนาดรูปนี้เราระวังอะเรายังโดนเลยอะแล้วอ๋องก็เชื่อว่าคนที่เขาทำอะเขาก็มีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นทวิตเตอร์นะครับใช้ชื่อหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่พูดแล้วกันตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยสืบสวนติดตามอยู่นะครับทราบว่ามีพฤติการนะครับนำภาพบุคคลที่ชื่อเสียงเนี่ยมาตัดต่อลักษณะละเมิดอาจารย์นะครับอันนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับหลังจากตรวจสอบ Twitter ลับดังกล่าวนะคะน่าตกใจทีเดียวเพราะว่ามีนักแสดงอีกหลายคนค่ะถูกกระทำรูปภาพในลักษณะเดียวกันถึงซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสันนิษฐานว่าเป็นการเรียกยอดผู้ชมนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีความต่อไปด้านคุณอ๋อมสกาวใจค่ะนอกจากแจ้งความเอาผิดมือดีที่ตัดต่อรูปแล้วยังฟ้องหมิ่นประมาทให้กับผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวอีกด้วยโดยบอกว่าไม่ต้องการยอมความใดๆนะคะเพราะหวังว่านี่จะเป็นคดีตัวอย่างให้ได้ตระหนักกันค่ะถึงการละเมิดบนโลกออนไลน์ค่ะ